อจากตอนที่แล้วตะลุยตามตะวันพาเพื่อนๆไปเที่ยวเหมืองเกลือซึ่งเป็น World Heritage Site ทางวัฒนธรรมผมนั่งรถไฟกลับไปยังเซ็นทรัลออฟคาโคสถานที่ต่อไปที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวก็คือสวนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1783อยู่ทางตะวันออกของเมืองเก่ามีพื้นที่96เอเคอร์แต่ไม่เปิดให้เข้าชมครับวันนี้จากนั้นผมก็เดินต่อไปยังบัสสต็อปแต่บังเอิญมาเจออิเล็กทริกสกูตเตอร์ซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์แตะ QR code เพื่อชำระค่าบริการในการเดินทางไปยังที่ต่างๆที่เราต้องการจะไปครับสาวๆน่ารักน่ารักก็สนใจสกูตเตอร์นี้ด้วยครับผมได้นั่งรถบัสมาลงแล้วก็เดินต่อนิดหนึ่งเพื่อมายังใจกลางย่านเก่าแก่ซึ่งเป็นย่านของชาวยิวในคาโคครับมีโบสถ์ของชาวยิวด้วยครับผมเดินมาเจอร้านไอศกรีมร้านนี้จึงลองชิมดูปรากฏว่าอร่อยครับโคนอกจากจะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าแล้วก็ยังมีจักรยานให้เช่าด้วยครับโดยใช้ QR code ทั้งนั้นเลยครับต่อมาผมเดินเข้าไปชมในโบสถ์ของชาวยิวซึ่งมีกลุ่มหนึ่งกำลังรอที่จะทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งผมเข้าไปดูข้างในโอ้โหอลังการมากครับโซนนี้จะมีแกลเลอรี่อิสระร้านค้าแปลกใหม่ร้านเสื้อผ้าวินเทจและบาร์ตลอดจนร้านฟู้ดทรัคหลายแห่งด้วยครับแล้วก็มีชุมชนจัดอีเวนต์ต่างๆอีกด้วยครับThank you.
มเดินมาจนเหนื่อยแล้วครับแล้วก็หิวก็เลยเลือกเข้ามารับประทานอาหารร้านนี้ครับภายในมีสวนน่ารักน่ารักได้ลองชิมวอสก้าเอกลักษณ์ของคาโคพร้อมกับสลัดชีสย่างครับซึ่งเป็นอาหารประจำชาติอีกเมนูหนึ่งของโปแลนด์ครับก็เดินเที่ยวชมไปตามถนนสายต่างๆในย่านนี้ครับThank you.
ฟ้ามืดมาแล้วครับขึ้นรถบัสกับที่พักคาโคเซ็นทรัลอพาร์ตเมนต์กันดีกว่าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ